สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปที่แล้วก็ปลูกดอกไม้เนาะคลิปนี้จะพามาเก็บผักบุ้งที่ปลูกเอาไว้ปลูกรอบเดียวเก็บกินคิดว่าจะน่าจะได้ทั้งฤดูเลยเนี่ยทั้งฤดูร้อนที่มีเนี่ยเก็บกินไปหลายรอบมากดูดิดูขึ้นมาสิงามมากเดี๋ยวจะมาเก็บผักบุ้งไปผัดนะคะเก็บผักบุ้งไปผัดจะเก็บไปแค่พอกินคะน้าก็เหมือนกันเมื่อวานนี้เก็บคะน้าไปละอันนี้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูบางอย่างด้วยนะคะที่มีในตู้นี่ก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันปลูกไว้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเก็บรวมๆกันแล้วก็ได้เยอะนะนี่ให้ดูอะไรแตงโมคือทีแรกว่าจะทำเปลยให้เขามีพอไว้ลูกนี้แล้วก็เลยมาเด็ดยอดพอเด็ดยอดแล้วเขาก็โตทีนี้ทีแรกว่าจะทำเปลยให้เขาก็เลยอุ้ยไม่ทำแล้วแหละมันสูงเว้ยคอก็เลยเอาเขาลงมาแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นพริกดกเลยเนี่ยดกจริงๆดกมากเริ่มจะแดงแล้วก็มีนะเมื่อวานลองเก็บไปละเผ็ดดีนะคะอันนี้ก็คือผักบุ้งนะผักบุ้งแดงนาปลูกไว้ในกระถางก็ได้กินดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บนี่คือผักบุ้งเย็นตาโฟก็ปลูกไว้ในกระถางงามเหมือนกันถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนยาวสีม่วงยาวจริงๆอันนี้ลูกเล็กๆก็เยอะนะเล็กๆก็เยอะเลยสีเขียวก็มานี่สีเขียวก็มาเลยค่ะสุดยอดตัวไวเหมือนกันนะเพิ่งจะเห็นดอกไปหยกยาวจริงๆพันอะไรนะพันอีมูนใช่ไหมจำชื่อพันไม่ได้แล้วล่ะสุดยอดเลยค่ะมันปีนี้จะได้กินมะเขือเลยนะถั่วฝักยาวหลายลูกอยู่นะเนี่ยงามเลยข้างบนนู้นก็ทะลุหลังคาขึ้นไปนู่นก็มีนู่นเวลาจะเก็บก็คงต้องไปหาบันไดแต่ต้นนี้งามมากมะเขือต้นนี้งามโอ้ยติดลูกแล้วเนี่ยน่ารักเลยข้างนอกก็มีนี่กำลังดกเลยติดลูกแล้วอันนี้ปลูกในกระถางนะคะนี่ก็มะเขือเหมือนกันนี่เก็บไปกินบ้างแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็อยู่ในกระถางต้นนี้ก็ดกอยู่นะจะเอออันนี้ที่จริงเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ยังเอาไว้ก่อนหูหญ้าก็รกจะให้ดูมะเขือพวงนี่มะเขือพวงก็ออกดอกแล้วนะมะเขือพวงต้นใหญ่มากโอ้ยดูต้นนี้ต้นเล็กๆนี่เองนะดูดิจะดกไปไหนมีลูกเล็กๆนี่มีดอกอีกเยอะสองนี้ลูกนี่คือมะเขือพวงก็โตมาก
มะเขือเปราะบางต้นก็มีเหมือนจะตายเนี่ยออกดอกแล้วดกด้วยแล้วเหลืองๆจะตายสงสัยมีตัวหนอนมากัดรากอันนี้ไม่ได้อยู่ในกระถางมะเขือพวงเหมือนกันนี่ก็ตายแล้วเรียบร้อยโอ้ยเนาะตายไปแล้วพร้อมดอกเสียดายจังเลยอันนี้ก็เป็นมะเขือเหมือนกันนะคะเพื่อนจะเป็นมะเขือมะเขือขาวนี่ไข่เต่าขาวๆนี่ก็มีหลายต้นหญ้าเยอะผักคุ้มก็เยอะทั้งปีหน้านี่จะว่าจะจัดการใหม่ปีหน้าจะใช้พลาสติกดำคลุมละไม่ไหวแล้วแบบนี้นะคะสนุ่มก็มีข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะมันที่มันเยอะคนดายหญ้าเลยไม่ไหวยอมแพ้เดี๋ยวปีหน้าค่อยใช้ระบบใช้พลาสติกคลุมนะคะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำกับข้าวละโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้พอค่ะเก็บแค่พอกินนะคะนี่ที่เหลือก็ไว้กินวันหน้าเดี๋ยวไปล้างผักก่อนนะคะ